ไปช่วยพี่โน่ทำความดีมาเป็นไงบ้างคะค่ะก็ดีค่ะสนุกดีแล้วก็เป็นอะไรที่ได้ไปทำอะไรเพื่อสังคมด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ได้ไปจริงๆนี่เองมีโอกาสได้ไปครั้งเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ผ่านมาเขาชวนตลอดก็ชวนเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูคิวตัวเองด้วยแต่ว่าด้วยความที่เชียงใหม่เป็นบ้านเกิดเราอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามที่จะหาคิวให้ได้อะไรคิวนานไหมคะก็สักพักค่ะตอนนั้นไปทำด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากที่แบบที่พี่โน่เขาทำขึ้นมาแล้วก็แบบได้ไปเจอกับคนที่เชียงใหม่แล้วก็ได้ไปช่วยเก็บขยะด้วยก็ค่อนข้างจะเห็นความตั้งใจของเขายังไงบ้างคะตัวพี่โน่เองเขาทุ่มเทกับตรงนี้ยังไงบ้างค่ะก็เขาก็ทุ่มเทกับตรงนี้จริงๆอย่างที่เราทุกคนก็น่าจะเห็นนะคะว่าเขาทำจริงแล้วก็ลงมือทำอะไรก็เห็นค่ะว่าเขาตั้งใจมากๆเขาไม่ได้ขอบคุณเราใช่ค่ะก็ขอบคุณเขาเหมือนกันค่ะที่ชวนเราไปทำอะไรดีๆจริงๆเขามีชวนบ่อยๆไหมให้แบบไปกันทุกคลิปเลยหรืออะไรก็จริงๆเขาก็ชวนมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าแบบคิวเราได้ไหมตรงกันหรือเปล่าอะไรค่ะแล้วนี้เขามีอยากจะไปไหนตรงไหนอีกไหมที่จะไปไหนยังไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้เลยไปในรูปมีอะไรออกมากันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซับมือซับเหงื่อกันเก็บขยะจริงเหรอจริงอย่างล่าสุดแบบไอ้ที่ติดแผลอะไรอย่างเงี้ยของเราพี่น้องเขาบอกว่าแบบอยากเก็บไว้แบบไม่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะเราได้ถามฟีดแบ็กเขาไหมว่าเขาเก็บไว้หรือเปล่าไม่ถามค่ะแต่ว่าก็เห็นเวลาแฟนคลับแท็กมาว่าโอ้ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราสองคนมันค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมีอนาคตที่จะแบบเฮ้ยแบบกลายมาเป็นคู่จริงกันในอนาคตไหมคะไม่สามารถตอบได้ค่ะเป็นเรื่องของอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงดีกว่าอย่างตอนนี้เราใช้สื่อไงบ้างว่าแฟนคลับเขาค่อนข้างเชียร์เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครเป็นแฟนกับพี่โตโน่เขาก็จะรู้สึกว่าไม่เคยเลยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกคนค่ะตอนนี้เราใช้สถานะกันว่าอะไรดีคะไม่รู้อ่ะก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ชวนกันทำเรื่องดีๆอะไรอย่างงี้มากกว่าคือด้วยระยะเวลามันไม่มีอะไรที่มันพัฒนามากขึ้นหรือไม่พัฒนาหรอก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มจากการทำงานมาแล้วก็สนิทกันครอบครัวสนิทกันแล้วก็ชวนกันทำเรื่องดีๆใครว่างก็ไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีกับพี่โน่ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งไหมคะเขาเป็นคนดีนะคะทุกคนน่าจะปฏิเสธไม่ได้หมายถึงว่าเขาก็เป็นคนที่มีความคิดดีช่วยเหลือสังคมก็เป็นคนดีแต่คนก็มองว่าก็คือแฟนนั่นแหละแต่ไม่คุยเลยเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับพี่ลงอภิษฐ์และพี่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเวลาแฟนคลับเขาเชียร์เรามีเคิร์ฟบ้างนะไม่เคิร์ฟหมายว่าแบบเราแบบเป็นแฟนกันหรือเป็นมากกว่านี้ได้ไหมอะไรไม่มีค่ะไม่มีโมเมนต์แสดงว่าพี่หลงจะต้องไปเชิญในรายการเมฆนี้ต้องถามทั้งสองท่านนะคะที่พี่แอนก่อนดีกว่าเล่นพี่แอนมาเอ็นโพเรียมชอบมาเดินตรงไหนโซนไหนชอบอะไรพิเศษในทีก็ยังใส่ทำกับคนให้กันอยู่เรื่องนู้นเรื่องนี้มาก็ได้เจอกันมันครอบคลุมหมดและที่จะมีชาร์จโซนไหมคะตอนนี้ค่ะเพราะเราอันโซนเปิดขึ้นมาก็ฝั่งนู้นเป็นอย่างที่เห็นถ้าที่เห็นก็คือเป็นแฟนแม่นะ มันก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะเก่งกว่าเราวันนี้พี่หนุ่มจะมาอัปเดตให้